ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งคิตตี้คริสติน่าภรรยาพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวสุดเศร้าคิตตี้คริสติน่าภรรยาพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์บำรุงรักแจ้งข่าวสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวโดยเธอได้โพสต์ภาพครอบครัวกับลุงออสลงในอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมเขียนข้อความว่า already a month in hospital that we are fighting by your sideAnd then the family get hit with another tragic news. We will miss you dearly, Lang Ot. หลังก่อนหน้านี้ Kitty Christina แจ้งข่าวสามีเอสกันตพงษ์อาการป่วยดีขึ้นหลังจากที่ออกจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพักฟื้นตามปกติแล้วจากอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่ง Kitty เคยโพสต์ภาพมือของทั้ง3คนในครอบครัวกุมมือให้กำลังใจกันพร้อมระบุ ข้อความว่า We walk with youThe road may be difficult and long but we will be strong with you. สำหรับเอสกันตพงษ์นั้นคบหากับภรรยาสาวชาวต่างชาติคริสติน่าวิงเคลอร์มาตั้งแต่ปี2013โดยทั้งคู่ได้พบกันครั้งแรกที่ฟิตเนสก่อนจะตกลงคบหากันในปี2014กระทั่งในปี2020ทั้งสองคนได้ประกาศข่าวดีตกลงจดทะเบียนสมรสและประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกสาว